นี้สร้างก่อนเมืองนี้เมืองในเมืองนอกเราเรียกว่าเมืองในเมืองนอกหรือทั้งสองอันสร้างพร้อมกันหรือสร้างด้วยอันนี้ก็จะเป็นปริศนาที่ตรวจสอบหาอายุของแผ่นดินนะคะว่าสร้างเท่าไหร่ยังไงทำไมไม่ใช่คันไม่ใช่กำแพงจริงๆกำแพงไม้หรือเปล่าแต่เราก็เลยเรียกไปตอบเป็นคูน้ำคันดินนะคะส่วนหน้าที่ของคูน้ำเขตอะไรสักอย่างหนึ่งเขตเมืองที่สำคัญนะคะคือประชาชนก็อาศัยอยู่รอบได้แต่ว่าไม่เรายังไม่เจอคือนี่อาจจะมีแต่อาจจะหายไปหรือแบบคือนางรอดอะค่ะนางแบบช่วงแดดก็รอดตรงแดดพุ่งหมดเลยตรงนี้รอดนะก็เป็นไปได้เป็นสามนาทีของเวลาไม่แน่ชัดนะคะเราการติดต่อไปค่ะยิงไปเกือบ20โลนะคะเป็นเขาสมองแล้วซึ่งอันนี้เป็นภูเขาสติกของเมืองนี้อ๋อเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องยังไงนะก็คือเขาถมอกแล้วนะคะเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเมืองสิงห์เทพบนเขาถมอกแล้วเนี่ยเป็นเขาหินปูนภายในถ้ำเนี่ยจะเจอเป็นประติมากรรมสำคัญคือเมืองสิงห์เทพเนี่ยแกนเขาเนี่ยจะตรงกับเขาข้างนอกและเขาข้างนอกจะตรงกับเขาถมอกแล้วอีกทีนึงเหมือนอันนี้ต้องตรงกับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นพื้นที่เมืองสิงห์เทพไปจนถึงไปจบทางที่ตัวตรงเขาถมอกแล้วเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณเขตเมืองออกทั้งหมดเลยทั้งหมดซึ่งตรงนี้คืออยู่ได้ทั้งได้หมดเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวที่พาไปตรงนี้ก็ใช่ไหมไปแล้วรอบนี้ว่าข้างเมืองสีเทียนเนี่ยเป็นเมืองที่เราถูกรอบเป็นคือคนใส่ถูกแล้วคนที่นี่ต้องเห็นกันนะไม่เคยเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถูกโดนทางราชีทุกคนปรากฏเมืองสิงห์เทพแต่จริงจะลดเริ่มมีคนอยู่มาเรื่อยมาจนกระทั่งสร้างเมืองเลยใช่ค่ะเหมือนเริ่มจากชุมชนประวัติศาสตร์ของอินเดียสหรัฐจะต้องอะไรประมาณนี้ไม่รู้ไม่นานเลยต้องขึ้นเป็นทำเลเป็นเจดีย์สมัยแต่ไอ้ของมันเป็นสามเหลี่ยมล็อกของใช่ค่ะไอ้ที่ผ่านจากเรื่องตรงนี้เห็นเลยเห็นค่ะเหมือนเขาเป็นแลนด์มาร์คของสมมติถ้าใครจะมาติดต่อปลาใสกับเมืองสิงห์เทพเนี่ยไม่เห็นข่าวนี้อันนี้มันน่าจะมีประวัติอะไรที่แบบละเอียดนี้เนาะมันไม่เจอจริงๆอ่ะถ้าเจอก็ว่าไปเลยมันจะไม่เหมือนอย่างทางเมืองจริงของสุดจริงจังที่อยู่เพราะว่าเพิ่งเข้าไม่มีอยู่ในกรงสีใช่ไหมใช่ค่ะแต่คือเราก็ทำอยู่แล้วอย่างชื่อเมืองเดิมอย่างเงี้ยเขาไม่จะมาถามว่าเขาชื่ออะไรกันเองมันก็ใหญ่โตทุกอย่างโค้งหมดเลยแล้วไม่มีชื่อหนึ่งด้วยคือเราไม่รู้ไม่อยากถ้าชื่อกษัตริย์เขาไม่รู้ส่วนใหญ่เขาสมัยประมาณวันนี้เราจะไม่ค่อยทราบชื่อกษัตริย์เหมือนเป็นยุคที่แบบเรามักจะเจอที่บอกอยู่ก็เป็นอยู่ก็เป็นศาสนาหลายในแบบนี้หนึ่งค่ะมีการสับสนเป็นหลักฐานการแสดงการนับถือพระอาทิตย์ปกติเราจะได้ยินแค่ว่ามีนับถือโคนนับถือศิวะมาลายแต่นี่คือมีพระอาทิตย์ด้วยแล้วพระอาทิตย์มันคืออะไรที่ศาสนาพราหมณ์นะพราหมณ์ก็นับถือเป็นอย่างนี้สะท้อนได้ไหมว่ามาจากอาหรับมาจากทางเพราะว่าคนนับถือพระอาทิตย์คือแถบเราสะท้อนได้ว่าเรารับเอาวัฒนธรรมหรือความไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าติดต่อกับอาหรับโดยตรงว่าผ่านทางอินเดียเพราะอินเดียเขาก็มีความเชื่ออินพอร์ตมาจากนี้มีความเป็นไปได้ที่คนอินเดียยุคเก่าก็เคยมาอยู่ที่นี่ถาวรก็มีก็เป็นไปได้ค่ะเพราะเราช่วงนั้นเรารับมาทางอินเดียเพราะว่าอินเดียจริงๆตอบยากมากเพราะว่าการสรุปการปกครองในสวีเดนเราค่ะมันจะไม่เจอแต่ก่อนเป็นจิตวิญญาณจริง
ราชดำเนาะมันมีของดีเยอะเลยอ่ะนี่ดังในสมัยโบราณก็จะเหมือนกับกาเก็บน้ำไอ้เล็กๆเนี่ยมี48แห่งที่มันมีสายหนึ่งก็คือสระแก้วสระขวัญเนี่ยเป็นสระน้ำโบราณนะคะแล้วก็เป็นสระน้ำจักรศิษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็คือสมัยที่ว่าเป็นพันปีเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาดูนะคะจะเป็นสามศาสตร์สำคัญของเมืองนายโบเล็กอยู่ทางด้านนู้นเดี๋ยวเราเดินไปดูกันอันนี้ปางสองพี่น้องเป็นแบบขมิ้นข้างหลังนู้นปางสีค่ะเมืองโบราณสีเทพเนี่ยมันจะมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมเริ่มจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ก่อนเป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์นะคะเป็นโลหะตอนปลายก็คือเป็นบ้านเชียงตอนปลายอะตอนสมัยนั้นคือบ้านเชียงเขามีนี่เราก็มีการขุดพบโครงกระดูกหรือว่าประวัติศาสตร์นะคะที่มันเป็นหลุมเห็นว่าเป็นหลุมอันนี้เป็นใช่ค่ะเป็นสระน้ำบนใช่ค่ะนี่ก็เป็นฐานของศาสนสถานแหล่งต่างๆนะคะมันจะมีเป็นจุดๆๆไปอันนี้เพิ่งเจอเหรอครับอ๋อไม่ใช่ค่ะหลุมขุดของโบราณเต็มเขาทำไปแล้วปกติเลยนะพี่จริงๆนะมันทั่วประเทศเลยตอนนี้ถ้าป่าสักเริ่มแห้งเนี่ยแปลว่ากรุงเทพมีแค่2ร้อยปีใช่ค่ะเชียงใหม่จะอ
คอตเลยเนี่ยแม่จริงเขามีมาสคอตชื่อคุณคุณทองโบราณอ๋อคุณแคทมาเลยมีคืองานอะไรอะไรแบบนี้นะคะไปขอที่มันก็ลึกอยู่แล้วมันมีอะไรที่ก็เยอะเราไม่เจอหลักฐานคนเดียวมาคนเดียวก็หาให้อ๋อค่ะคิดว่าไม่น่ามีปัญหาคนงานทางคณะก็จะมานี่พี่คนเดียวเขาก็มามาค่ะถ้าเกิดนักท่องเที่ยวหรือไม่เยอะขนาดคนผิดจังหวัดเป็นพื้นที่ที่เป็นจังหวัดที่แปลกจะเหนือก็ไม่เหนือจะกลางแต่ต้องเอาเอาน้ำต้องเอาทั้งสองสามเลยใช่ไหมเขาตกลงกันแต่จริงตอนแรกที่ลงข่าวครั้งแรกคือเขาติดออนไลน์ก่อนแต่ว่าจะแสาเจดีแบบนี้จะมีที่นครปฐมชื่อคนแคร์ถูกไหมคะแต่ที่เนี้ยนอกจากหน้าคนแล้วมีหน้าสัตว์ต่างๆช้างเป็นผู้ที่หนึ่งก็คือเป็นสัญลักษณ์มงคลเพราะว่าคนแคทเนี่ยมันเคยมีตำนานเป็นผู้ขังจุงและฐานก็ได้อันนี้คือตั้งใจให้มันผิดนะครับฉันก็สงสัยหรือว่ายังไงน่าจะตั้งใจค่ะเป็นแบบหอกนางก็จะหอกนางไม่ได้แบบเฉยๆนะเป็นภาษาปากก็คือเกิดขังปูเสือนั่นมีอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เขาปั้นสิงได้เพราะเขาต้องเคยเห็นสิงขอโทษพี่ผมมีเพื่อนที่ซิ่วมาจากกรมศิลป์ตายตอนนั้นเขาชอบแล้วอ
นจริงเนี่ยจะเป็นส่วนนี้ที่เป็นหินทรายนะคะเป็นการเกี่ยวกับแม่คือเขาเป็นวงล้อถูกไหมคะยังไงเขาก็ต้องเหมือนแบบเหมือนกันอยู่แล้วพูดแท้ค่ะเป็นมีความเป็นเดียวกันจากที่ดูหลังเสียงนานมาแล้วค่ะใช่ค่ะตามคำบอกเล่าคือมาจากเขาข้างนอกอันอื่นที่เราเจอก็เป็นเศษๆอะค่ะก็คือตามสารสถานที่จะเจอเยอะคือนครปฐมค่ะเพราะว่านั่นก็มีแต่พระขนมเจดีจริงๆนครปฐมมาเมืองทวาแต่มันถูกทับซ้อนจนกระดูกพระพุทธเจ้าก็อยู่ในนั้นถือว่ามันที่เห็นเป็นของใหม่ใช่หรอที่เขาเอาไว้รูปร่างเดิมเขาไม่ใช่แบบนี้หรอกแต่เขาถูกปางนี่แหละถูกแบบถูกสร้างครอบไว้เรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูหลักฐานการล่มสลายของเมืองว่าเอ้ยคือใครอ่ะเราเรียกกันว่าพระศิวะใช่อุมามเหสวรใช่ป่ะบาปวนก็จะประสิทธิ์พูดว่าที่16 17เขี้ยวชัดมากเลยนี่คือตัวอะไรนะพี่อันนี้หน้ากาหน้าแล้วมันคือตัวอะไรเป็นหน้ากาเป็นสัตว์ในตำนานที่มีแต่หน้ากินกินกินตัวเองอะไรอมฤตาลัยใช่ใช่พลอยเล่นใช่มั้ยคะที่มีหน้ากาเดือดหลอดครับพลอยเล่นกับใครนะจำไม่ได้ละแต่พลอยเล่นดุเดือดมากเลยพลอยเล่นดีมากเรื่องเนี้ยพอพัทรพลเออมีแบบอันเนี้ยเด่นสวยที่สุดในนี้แหละอะไรนะบางที่อ่ะคือเขาจะทำควานแบบนี้ไม่ได้เลยที่เราเจอโอ้แล้วนี่แต่ที่เนี้ยควานได้นี่เห็นป่ะเห็นเสานี่คือเสาใหม่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเสาใหม่ประตูใหม่หมดค่ะแล้วมันไม่ล้มลงมาก่อนหรอพี่หรือว่ามันอยู่ไม่เขาเสริมทางใต้ที่สุราษฎร์เราเจออย่างมีชายาเนี่ยมันจะต้องมีอะไรค้ำอยู่ค่ะแต่ของสีเทพคือเขาสามารถแบบเป็นรอยตัวแบบว่าแกสลักเขาจะเก่งทางออกตัวไปแล้วก็ไปถึงมาใส่ฟังเลยทีเอ้าเออขึ้นไปได้ก็เจ๋ว
ได้ตั้งใจทำเป็นโพงนะเข้าไปทางที่แคบอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเข้าไม่ได้เราเข้าไปหรอกมันมี2ยุคที่หยิบอ่ะยุคนึงที่ฝังศพด้วยการสร้างพีระมิดกับยุคอีกยุคนึงยุคหลังเจาะภูเขาเข้าไปแล้วเอาหลุมไปวางเป็นศพจริงๆแล้วจะมองถังนางอะไรที่เป็นฟันจริงๆเขาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วใช่เขาเป็นแบบกษัตริย์เป็นแบบโอ้โหมีม้งมีม้ามีเมืองสำหรับไพ่อะไรเงี้ยและพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่คาดว่าเป็นจุดเป้าหมายในการขุดเจาะน้ำมันดิบของเอกชนที่ได้รับสัมปทานในพื้นที่ครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าอยู่ไม่ไกลจากสถูปเจดีย์ที่ชาวบ้านเรียกว่าเขาคองนอกระยะทางจากตรงนี้ไปถึงโบราณสถานจุดนั้นก็ราวๆประมาณ100เมตรสถูปที่เห็นด้านหลังนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณสีเทพที่กำลังได้รับการผลักดันขึ้นเป็นมรดกโลกครับน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่เคยเหือดแห้งมาตั้งแต่สมัยทวารวดีแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะถูกใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมครับอีกรอบนึงก็เอา
สระแก้วเป็นสระน้ำโบราณที่มีมั้งแต่สมัยทวารวดีแล้วนะครับน้ำในสระไม่เคยเหือดแห้งมาเป็นระยะเวลากว่าพันปีแล้วชาวบ้านที่นี่เชื่อว่านี่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาปลื้มปิติที่จะมีส่วนร่วมในการทำพิธีพรีกรรมเพื่อนำน้ำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครับโอเคลงไปThank you.
ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับบ่อน้ำมันดิบในจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถผลิตน้ำมันดิบรวมกันได้มากกว่า 10,000 บาร์เรลต่อวันแต่ว่าทุกวันนี้นะครับบ่อน้ำมันดิบทั้ง22หลุมเอาใหม่โอเคย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์มีบ่อน้ำมันดิบที่สามารถผลิตน้ำมันได้ถึง 10,000 บาร์เรลต่อวันแต่ว่าทุกวันนี้นะครับ22หลุมน้ำมันดิบของบริษัทเอกชนมีกำลังการผลิตรวมกันเพียงแค่700ถึง800บาร์เรลต่อวันเท่านั้นและนี่ก็เป็นเหตุผลความจำเป็นที่เอกชนที่ได้รับสัมปทานในพื้นที่รายนี้ต้องการที่จะเพิ่มหลุมเจาะเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตครับ